ยบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนมาที่ช่วงกู๊ดฟู้ดกันแล้วนะคะกู๊ดกับนิววันนี้ก็จะมาชวนทำอะไรที่อร่อยน่าทานรสชาติเลิศกันค่ะเป็นการทำอาหารแบบฟิวชั่นใช่ วันนี้เราจะทำอาหารฟิวชั่นกันซึ่งฟิวชั่นคือการผสมผสานซึ่งวันนี้เราจะเอาฝั่งตะวันตกมาผสมกับฝั่งไทยใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำพาสต้าซอสมะขามกันค่ะแล้วคราวนี้ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างหน้านี้เลยจ้าดูได้เลยประกอบไปด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่ามิวจะทำได้หรือเปล่าค่ะเย่ yeah. อย่างแรกเลยพาสต้าซอสมะขามก็ต้องมีมะขามซอสมะขามค่ะนี่เราใช้เป็นมะขามเปียกนะคะถ้ารู้สึกข้นไปก็ใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำอุ่นเข้าไปอุ้ยดีงามต่อไปลวกเส้นพาสต้าแล้ววิธีการลวกเส้นพาสต้ามีเคล็ดลับอะไรไหมคะมีค่ะแล้วก็ต้องใส่เกลือลงไปนะคะ เพราะว่าเคล็ดลับจริงๆของการทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะลวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นหรือเป็นผักอะไรค่ะน้ำที่เราใช้ต้มใช้ลวกเนี่ยค่ะต้องมีความเค็มค่ะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเค็มเหมือนกับน้ำทะเลค่ะต้มเส้นพาสต้าแล้วต่อมาทำตัวของซอสมะขามกันค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้บีบตัวมะขามเปียกเอาไว้แล้วมันหอมมากค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำซอสมะขามกันก่อนทำยังไงก่อนเส้นได้แล้วซอสได้แล้วเตรียมส่วนที่เหลือต่อใช่ค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะอันนี้เราใช้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันเพราะทำไมต้องใช้ในน้ำมันดอกทานตะวันคือจริงๆแล้วอะค่ะทูน่าเนี่ยมันจะมีทั้งอยู่ที่แบบอยู่ในน้ำเกลือหรือว่าอยู่ในน้ำมันการที่เราใช้ในน้ำมันเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการที่เราเอาไปผัดเอาไปทอดทำอะไรที่มันมีน้ำมันอยู่ด้วยแล้วก็เวลาหั่นนะคะคุณผู้ชมเตือนนิดนึงค่ะอย่างเวลานิวทำเนี่ยนิวจะชอบทำนิ้วแบบมือแบบนี้ใช่ปะ มันต้องยกมือขึ้นมานิดนึงค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะกันมือได้ค่ะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันค่ะต่อมาเลยค่ะอันนี้ทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันหอมหอมมาใส่เข้าไปใส่ลงมาค่ะขยี้นิดนึงนะคะอย่างทูน่าเนี่ยเราว่ามันสะดวกมากเลยมันจะไม่เหมือนกับพวกปลาพวกไก่ที่เราต้องไปซื้อของสดตามซูเปอร์ตามตลาดถูกปะอันนี้คือซื้อมาแล้วเก็บไว้ได้นานมากเลยค่ะคุณผู้ชมถึงคันราคาไม่แพงด้วยได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะคือไม่ต้องใส่เยอะมากนะเอาให้แบบพอคลุกคลิกอะค่ะคือดูดีมากลักษณะเหมือนแบบสปาเกตตี้อะเคยกินป้าที่มันเหมือนเข้าใจมันจะพอมีน้ำแบบเคลือบเส้นสปาเกตตี้นิดเดียวจังหวะนี้คือเราก็คงไม่ต้องผัดแรงมากเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าทานมากเลยวางเลยแค่ดูสีก็น่ากินแล้วดูหน้านิวค่ะก็น่ากินแล้วและนี่ล่ะเมนูฟิวชั่นของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
พาสต้าซอสมะขามใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆเนี่ยมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะก็ลองไปทำลองไปทานกันดูได้นะคะที่บ้านแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF ค่ะขอบคุณมากค่ะได้เมนูอร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกันละค่ะ